สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ทุกบ่ายวันเสาร์นะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชานัดนี้ต่อเนื่องจากเสาร์ที่แล้วนะครับผมพาไปหาศรีวิชัยที่สุมาตราโดยครั้งที่แล้วเนี่ยพาไปที่ปะเลมบังครั้งนี้ผมจะพาไปที่ต้นน้ำที่ส่งสิ่งของมาสู่ปะเลมบังและที่ปากแม่น้ำปะเลมบังเที่ยวตามหาศรีวิชัยที่สุมาตรารอบนี้จึงจะพาไปที่บังก้าและปะเสมาไฮแลนด์บนเกาะสุมาตราครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เกริ่นไปกับทุกท่านเมื่อคราวที่แล้วคราวนี้ผมจะพูดแบบย่อๆนะครับเพื่อท่านที่ยังไม่ได้ฟังเมื่อคราวที่แล้วก็จะได้ปฏิติดต่อได้นะครับการรู้จักศรีวิชัยเนี่ยเพิ่งรู้จักเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วแล้วเมื่อรู้แล้วเนี่ยหลายฝ่ายสรุปว่าศูนย์กลางอยู่ที่ปะเลมบังเป็นอาณาจักรแต่ต่อมาก็สรุปว่าเป็นสมาพันธรัฐแล้วน่าจะไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวที่ปะเลมบังบนเกาะสุมาตราแต่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับฝ่ายสุมาตราเขาก็บอกย้ายไปที่อีกเมืองหนึ่งคือเมืองจัมปิซึ่งสัปดาห์หน้าผมจะพาไปเที่ยวแล้วจากนั้นเนี่ยก็บางช่วงก็ย้ายมาอยู่ที่ฝั่งบนคาบสมุทรที่มาเลเซียแถวๆเกดะหรือไม่ก็ขึ้นมาที่ชัยยาแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับทฤษฎีว่าด้วยศรีวิชัยเนี่ยก็ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับว่าเป็นเรื่องอาณาจักรหรือไม่อาณาจักรหรือเป็นสมาพันธรัฐหรือจริงๆไม่มีเลยก็ไม่รู้นะครับแต่เอาว่ามันมีจารึกที่เจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งจารึกที่วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวถึงผู้เป็นใหญ่แห่งศรีวิชัยและที่ปะเลมบังก็เจอจารึกเยอะมากเป็น10หลักกล่าวถึงพระเจ้าศรีวิชัยกล่าวถึงกรุงศรีวิชัยอยู่หลายหลักทีนี้ทฤษฎีล่าสุดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าย้ายไปย้ายมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปะเลมบังมาเกดะมาชัยยามานครหรือที่อื่นอีกก็ว่ากันไปนะครับแต่จากหลักฐานที่ทางฝ่ายอินโดนีเซียเขาทำการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับจากการที่ผมตามไปดูที่เมืองปาเลมบังที่ตอนใต้ของเกาะสุมาตราเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเรียนว่าเห็นเขาทำการศึกษาค้นคว้าแล้วเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์หลักๆ3พิพิธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัยพิพิธภัณฑ์พาลบุตรเทวะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์สุลต่านมามุตเนี่ยนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเขายังมีปาร์คหรืออุทยานประวัติศาสตร์ตั้ง2แห่งก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ที่เซกุนตังที่เขาเซกุนตังนะครับแล้วที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่กะรังอัญญาซึ่งเขาตั้งพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าศรีวิชัยด้วยและเป็นเมืองเก่าศรีวิชัยด้วยเนี่ยโดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอและทำให้ประชาชนคนปาเลมบังหรือคนอินโดนีเซียเรียนรู้หรือใครก็ตามที่เข้าไปสู่เกาะสุมาตราเนี่ยพบเห็นเนี่ยก็มันจะต้องเชื่อเพราะหลักฐานมันเยอะมากแล้วก็จัดนำเสนออย่างเป็นระบบและเป็นขบวนแตกต่างมากกับที่ในประเทศไทยเราที่บอกว่าศรีวิชัยอยู่บ้านเราแต่แทบจะหาหลักฐานหาเรื่องราวหรือหาร่องรอยหรือหาการนำเสนอเจอได้ยากยิ่งจากข้อมูลที่กล่าวกันว่าศูนย์กลางนครหลวงแห่งศรีวิชัยหรืออาณาจักรศรีวิชัยนั้นอยู่ที่ปะเลมบังนะครับปะเลมบังเนี่ยเป็นเมืองใหญ่มากนะครับตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูซินะครับซึ่งมีลักษณะเป็นคุ้งน้ำเหมือนกับบางกอกนะฮะเป็นคล้ายๆรังผึ้งห้อยออกมาแล้วก็เป็นเขตตั้งเมืองเก่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าเหนือน้ำไปจากปะเลมบังตามสายน้ำ
มูซินะครับซึ่งเป็นที่ราบสูงใหญ่มากที่ว่าที่ราบสูงบริสารไกลไปเขาบอกต้นน้ำเนี่ยไปตั้ง 4-500 โลนะครับแล้วก็สาขาเต็มไปหมดเลยตรงนั้นจะเป็นที่ราบสูงใหญ่นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยร่องรอยหลักฐานและอารยธรรมต่างๆซึ่งตอนท้ายของวันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวแต่จุดที่ผมอยากพาไปเที่ยวก่อนก็คือจะพาไปที่เกาะอีกเกาะหนึ่งซึ่งเป็นเกาะใหญ่มากอยู่ที่ปากแม่น้ำมูซินะครับเกาะนี้ชื่อว่าเกาะบังก้าเกาะบังก้าเนี่ยต้องใช้คำว่าไงเป็นหมุดหมายสำคัญของการเดินทางในสมัยก่อนเรียกว่าถ้าหากว่ามาจากจีนมาจากฟิลิปปินส์มาจากบอร์เนียวนะครับหรือมาจากเขตไหนดีล่ะเขตเกาะโมลุกกะซึ่งมีเครื่องเทศหรือแม้กระทั่งมาจากเวียดนามนะพอจะลงมาอ้อมที่ปลายแหลมแหลมทองซึ่งก็คือคาบสมุทรไทยมาเลซึ่งทุกวันนี้มีสิงคโปร์แปะอยู่เนี่ยนะครับมันจะเจอเกาะอีกเกาะนึงคือเกาะใหญ่มากคือเกาะบังก้าเกาะบังก้าเนี่ยเกิดจากตะกอนที่ไหลลงมาจากแม่น้ำมูซิเนี่ยแหละครับมาตกตะกอนอยู่เป็นเกาะใหญ่จริงๆวันนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยนะครับการไปเนี่ยมันต้องบินนะจากปาเลมบังหรือจากจัมบีหรือจากที่ไหนก็ได้ไปลงที่เมืองนึงเมืองเล็กๆชื่อว่าเมืองบันตัมนะฮะจากสนามบินเมืองบันตามเนี่ยถึงจะนั่งเรือบินไปที่เกาะบังก้าได้นะเกาะบังก้าเนี่ยใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตเยอะมากและที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งที่มีดีบุกมากที่สุดในโลกเกาะภูเก็ตยังมีรองกว่าเกาะบังก้านะครับการขุดหาแร่ดีบุกที่เกาะบังก้าเนี่ยทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วแล้วใครมาขุดก็คือคนจีนครับมาขุดแล้วก็ทำมาค้าขายตอนหลังฝรั่งก็มายึดแล้วก็ฝรั่งก็ทำต่อนะฮะก็ตอนบินไปถึงเนี่ยนะครับมองลงไปจากท้องฟ้านะครับจากหน้าต่างโอ้โหก่อนนี้พรุนเป็นขุมเหมืองอ่ะนึกออกไหมขุมเหมืองที่เขาขุดดีบกทั้งที่ทุกวันนี้มันแทบไม่ขุดแล้วแต่ขุมเหมืองยังเต็มไปหมดเลยและยังเป็นขุมเหมืองอยู่อย่างนั้นแหละไม่เหมือนกับภูเก็ตตอนนี้ขุมเหมืองทั้งหลายกลายเป็นรีสอร์ทกลายเป็นทะเลสาบใช่ไหมกลายเป็นรีสอร์ทที่พักอะไรต่ออะไรเป็นน้ำกอล์ฟแต่ที่เกาะบังก้ายังเป็นขุมเหมืองเต็มไปหมดเลยผมมองลงไปโอ้นี่มันต้องมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่ยุคไหนไม่รู้แต่เอาว่าทำไมถึงต้องไปที่เกาะบังก้าแล้วเกาะบังก้าถึงเป็นหมุดหมายสำคัญก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะครับเจอศิลาจารึกหลักสำคัญมากของศรีวิชัยชื่อว่าศิลาจารึกโกตากะปูศิลาจารึกนี้เขียนปีพ.ศ.ไว้คือ1229ถ้าท่านที่ตามมาคราวที่แล้วเนี่ยนะครับศรีวิชัยเนี่ยค่อยๆก่อตัวราวพุทธที่12 13แล้วมีศิลาจารึกที่เอ่ยถึงศรีวิชัยเนี่ยที่ปาเลมบังเนี่ย1225นะครับที่โกตากะปูเนี่ย1229แล้วศิลาจารึกที่วัดเสมาเมืองนครเนี่ยคือ1318แต่ศิลาจารึกที่โกตากะปูเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นศิลาจารึกว่าด้วยใช้คำว่าอะไรเดียวการสาบแช่งนะเป็นศิลาจารึกการสาบแช่งเมืองขึ้นที่ไม่เชื่อฟังนะครับพร้อมกับประกาศการส่งทัพไปตีที่เกาะชวานะครับเพราะฉะนั้นเป็นจารึกที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดนะครับผมจึงยังไงก็ต้องไปนะฮะแผนด้านต้นต้องใช้เวลาทั้ง3วันนะฮะเพื่อที่จะบินไปเป็นทอดๆกว่าจะไปถึงเกาะบังก้าได้นะครับบังก้าที่เราไปเห็นวันนั้นเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็ตลาดร้านค้านะครับอุดมสมบูรณ์ไปตามตลาดเนี่ยเหมือนไปเที่ยวตลาดปักใต้ทั้งหลายมีของขายมีสะตอมีลูกเดียงเนียงนกนะครับปลาเปลือผักหญ้าเหมือนกันหมดทุกประการแต่ที่ประทับใจอย่างคือละมุดฮะละมุดเนี่ยเยอะมาก
นี่เป็นอาหารประจำถิ่นของเรานะครับซื้อกินกันสนุกสนานนะครับแล้วถูกมากเป้าหมายของเราของผมคราวนั้นเนี่ยที่ไปที่เกาะบังก้าคืออยากเห็นศิลาจารึกโกตากาปูซึ่งจริงๆศิลาจารึกไม่ได้อยู่แล้วแต่อยากไปให้เห็นแหล่งเราก็ไปกันจนถึงครับฝนตกต้องต้นไม้ล้มต้องลงไปตัดกิ่งไม้ย้ายออกจากถนนแล้วก็เดินกันไปท่ามกลางสายฝนจนไปถึงแหล่งปรากฏว่าอยู่กลางป่าซึ่งตัวนี้เป็นสวนยางเป็นสวนยางผสมผลไม้คือสวนสมรมเอาล่ะเราได้ไปถึงที่แล้วก็จารึกเนี่ยทุกวันนี้เอาไปเก็บอยู่ที่อินโดนีเซียอยู่ที่ชวาแล้วแต่เราก็ได้เห็นจำลองแล้วก็มีเรียกว่าเขาลอกอักษรไว้หมดนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ใหญ่พิพิธภัณฑ์หนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการมาตั้งถิ่นฐานที่เกาะบังก้าเน้นการขุดหาแร่ดีบุกแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือพอเราไปถึงชาวบ้านเขาบอกว่ามีอีกจารึกหนึ่งเพิ่งเจอแล้วก็กลัวทางการมาเอาไปเขาก็เลยซ่อนไว้ในบ้านจะไปดูไหมผมถามว่าเอาก็ไหนซ่อน เขาบอกซ่อนแต่ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรไม่กล้าให้เจ้าหน้าที่เขารู้พวกเราเนี่ยมาจากต่างประเทศคงไม่เป็นเรื่องนะช่วยไปดูหน่อยเราก็ไปดูปรากฏว่าอยู่ในร้านค้าร้านขายของชำจีป้าถาปรากฏว่าพอตอนไปถึงนี่เนี่ยเขาก็มาต้อนรับกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วเราก็ดูไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องแต่เห็นลักษณะเนี่ยกลายเป็นรูปสถูปฮะนึกถึงรูปสถูปใช่ไหมคือมีอันทะก็คือมีก้อนตัวสถูปแล้วก็มีปล้องฉไนเป็นปล้องๆๆๆขึ้นไปพวกเราก็ลอกลายกันมาเลยนะครับเป็นหินใหญ่กว่ากำปั้นสักหน่อยนึงสูงราวๆสัก10นิ้วนะครับลอกมาเสร็จผมก็ส่งไปให้อาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงอ่านทางเมลแล้วก็มีอักขระด้วยอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าคล้ายๆกับคาถาเยธรรมาโอ้นี่ถือเป็นการเจอคาถาเยธรรมาว่าด้วยพระพุทธศาสนาที่นั่นอาจจะเป็นหลักแรกๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่เห็นเขากล่าวถึงกันสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจารึกเนี่ยจะเป็นจารึกคำสาปแช่งจารึกสิทธิยาตรานะครับเดี๋ยวค่อยพูดในรายละเอียดเราก็ได้เจอจารึกหลักใหม่อีกหลักหนึ่งนะครับที่นั่นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นศาลเจ้ากวนอูนะครับแล้วก็หอเทพท้องถิ่นแล้วก็ร้านขายผ้านั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นที่เกาะบังจากนั้นก็บินกลับนะฮะก่อนที่เราจะออกจากปาเลมบังเนี่ยนะครับเราได้นั่งรถขึ้นไปบนที่ราบสูงต้นน้ำนะครับซึ่งเป็นที่ราบสูงบาริซานเนี่ยนะฮะถามว่าที่นั่นเราเจออะไรบ้างสิ่งที่ผมและพวกเราทั้งหมดไปเห็นเนี่ยไปถึงแล้วต้องใช้คำว่างงฮะเพราะกลางทุ่งนาในดงที่เขาทำการเกษตรทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามเรียกว่านั่งรถไป1วันเต็มๆเนี่ยเราแวะจอดแวะดูเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ชื่อเขาดุงดุงงุงงุงเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าทุกแหล่งจะมีก้อนหินใหญ่ๆวางอยู่กลางทุ่งเป็นกลุ่มๆจอดรถลงไปดูปรากฏว่าหลายก้อนมีรอยแกะเป็นรูปคนเป็นรูปมนุษย์นั่งอยู่นะครับและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยบางจุดเนี่ยนะครับเราเห็นเขาเอาหินมาวางซ้อนๆเหมือนกับเป็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าซิสต์ก็คือเป็นหลืกซอบหรือโพรงถ้ำถามว่าเป็นที่อยู่หรือเป็นที่ฝังศพใหญ่มากนะครับบางอันเนี่ยเรามุดลงไปได้นะมุดลงคือต้องมุดลงไปอยู่ในนาเนี่ยอยู่ในทุ่งนามุดเข้าไปเนี่ยนะครับใหญ่เป็นห้องแต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะเขาบอกไม่รู้อันนี้เป็นร่องรอยหลักฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหินบางบริเวณเนี่ยเป็นทุ่งเลยแล้วก็มีหินตั้งนะอยู่เหมือนกับเป็นเสาอาคารอย่างนั้นน่ะ
นั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับนี่คือหลักฐานของมนุษย์ยุคหินก่อนประวัติศาสตร์ถ้าถามว่ามนุษย์ยุคหินก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขตนี้เนี่ยพบหลักฐานผู้คนมาอยู่ประมาณ 4-5,000 ปีมาก็ต้องอุดมสมบูรณ์คนถึงมาอยู่กันได้แล้วก็คงจะสืบทอดแล้วก็ส่งทอดความมั่งคั่งนะครับมายังตามสายน้ำมุสิมาที่ปาเลมบังแล้วก็ส่งทอดความมั่งคั่งนี้นะครับผ่านสายน้ำไปที่เกาะบังกาและที่เกาะบังกานี่แหละครับก็คือผมใช้คำว่าเป็นชุมทางใหญ่ของการค้าขายผ่านช่องแคบมาลากานี่คือปากประตูสู่ช่องแคบมาลากาเพื่อที่จะไปออกทางด้านบนของเกาะสุมาตราแล้วก็ไปค้าอินเดียในอ่าวเบงกอลทั้งหมดนี้นะครับเห็นแล้วเนี่ยมันต่อภาพได้จริงๆแล้วถ้าเรามาหาเรื่องที่ประเทศไทยก็ต่อได้นะครับแต่เราไม่ค่อยได้ต่อกันเท่าที่ควรนะครับก่อนที่จะส่งท้ายการไปหาเรื่องการไปมีเรื่องสุศรีวิชัยที่สุมาตราบังกาและปะเสมาเนี่ยนะผมอยากจะหยิบยกประเด็นที่ผมเอาใช้ว่าหาเรื่องอีกก็ได้นะครับทำให้มันมีเรื่องในนานาจารึกที่เขาเจอที่บังกาปาเลมบังนะครับที่ว่าด้วยศรีวิชัยเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยนะครับ16หลักมี16หลักในประเทศไทยเรามีจารึกที่ว่าด้วยศรีวิชัยหลักเดียวแต่สวยมากนะครับแล้วก็เขียนไว้เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมขอไปเริ่มที่จารึกของฝ่ายสุมาตราทั้งสุมาตราและบังกาใน16หลักนี่นะครับปรากฏว่ามี7หลักเรียกกันว่าจารึกสาบแช่งแห่งศรีวิชัยผมลองอ่านให้ฟังนะครับมี2หลักหลักหนึ่งเนี่ยที่ตะกี้เพิ่งเล่าก็คือที่โกตากะปูที่เกาะบังกาหลักนี้ถูกกล่าวอ้างกันมากมายที่สุดนะครับว่าเป็นหลักที่ยืนยันเนี่ยผมอ่านบางตอนนะครับมันเป็นคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยนะครับบอกว่าถ้าในดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของกดาตวนแห่งศรีวิชัยนี้มีพวกกบฏสมรู้ร่วมคิดกับพวกกบฏพูดคุยกับพวกกบฏรับฟังคำพูดของพวกกบฏคบหากับพวกกบฏพวกอัปยศเนรคุณและไม่จงรักภักดีต่อข้าและผู้ที่ข้าแต่งตั้งนะครับกองทหารปราบกบฏจะถูกส่งไปภายใต้คำบัญชาของข้านะแล้วก็ต่อไปนี้ก็เขียนว่าซึ่งจะแล้วก็จุดๆๆนะครับจะต้องตายจากคำสาปแช่งนี้รวมทั้งผู้ที่แพร่กระจายข่าวลือชั่วร้ายเพื่อปลุกปั่นผู้คนด้วยผู้ที่ทำลายหินที่ตั้งไว้ณที่แห่งนี้ขอให้ถูกสังหารด้วยคำสาปและจะถูกลงทันโดยทันทีคือเต็มไปด้วยคำสาปแช่งนะครับแล้วก็ประกาศว่ากองทัพศรีวิชัยกำลังเริ่มต้นที่จะเดินทางไปโจมตีภูมิชวาที่ยังไม่ภักดีต่อศรีวิชัยนี่คือจารึกโกตากะปูที่เกาะบังกาคือเต็มไปด้วยคำสาปแช่งมีอีกจารึกหนึ่งนะซึ่งเป็นจารึกที่สำคัญมากและสวยมากจริงๆแล้วอาจจะสวยกว่าจารึกที่วัดเสมาเมืองนะครับเพราะทำเป็นเหมือนกับหัวหน้าเจ็ดเสียนปลกอยู่แล้วก็เป็นแผ่นจารึกนะครับแล้วข้างล่างทำเป็นรางให้น้ำไหลว่ากันว่าน่าจะเป็นจารึกสำหรับมาทำคำสาบานนะแล้วก็มีหลังน้ำให้กินนะจารึกนี้เจอทางเหนือของปาเลมบังนะครับชื่อว่าจารึกเตลกาบาตูนะฮะจารึกหลักนี้นะครับก็เต็มไปด้วยคำสาปแช่งผมลองอ่านให้ฟังนะครับโอมสิทธิแล้วก็พูดถึงเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้บดีเสนาบดีนายกตุลาการคนงานสารวัตรช่างตีเหล็กนะฮะช่างฝีมือมหาดเล็กท่าเขียนว่าเจ้าทั้งหมดนี้จะถูกสังหารด้วยคำแช่งในคำสาปนี้ถ้าเจ้าไม่ภักดีต่อข้าเจ้าจะถูกสังหารด้วยคำสาปแล้วก็เขียนคือเ
ตลอดเนี่ยนะเต็มหน้าซึ่งแปลมาเป็นภาษาไทยได้ขนาด A4 ได้ประมาณสัก2หน้าครึ่งมีแต่กูจะสังหารขอสาปแช่งจะสังหารจะสาปแช่งถ้าเจ้าจะถูกลงโทษทั้งลูกเมียหลานเหลนโคตรเง่าและสหายเจ้าคือเต็มไปด้วยอย่างนี้หมดจารึกนี้ไม่ระบุศักราชแต่สันนิษฐานว่าก็น่าจะเวลาใกล้ๆกันผมยก2จารึกที่มีเต็มจารึกนะครับส่วนหลักอื่นๆเนี่ยก็จะหักบ้างบินบ้างหรือจารึกเล็กๆบ้างเพื่อให้เห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นไม่รู้การที่มีจารึกอย่างนี้เต็มไปหมดเนี่ยมันสะท้อนคติวิธีคิดบางอย่างของขอใช้ว่าศรีวิชัยที่สุมาตราปาเลมบังและบังกาลองมาฟังจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองจารึกที่พบที่ปาเลมบังเนี่ยเป็นอักษรปัลละวะแต่เป็นภาษามลายูโบราณที่ลองมาดูจารึกที่เสมาเมืองเป็นอักษรปัลละวะแต่เป็นภาษาสันสกฤตพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระองค์ทรงพระเกียรติคุณประสิทธิ์คือวินัยคุณความประพฤติเสาระยะคุณความสุภาพสรุตคุณความรู้สมคุณความทนกสมาคุณความเพียรไตรยคุณความกล้าหาญตยาคคุณความบริจาคทยุติคุณความสง่ามติคุณความฉลาดทยาคุณความเมตตาจิตพระองค์ซึ่งประกอบด้วยคุณทั้งนั้นเป็นอาทิมีพระเกียรติปราศจากอันตรายและเวลาแพร่หลายบังเกิดความเสื่อมแห่งพระเกียรติของพระราชาอื่นๆดุดแสงดาวเสื่อมลงไปเมื่อพระจันทร์อุทัยเมื่อฤดูสาดท่านผู้ฟังเห็นเรื่องที่แตกต่างไหมครับท้องเรื่องของจารึกที่สุมาตราสาบแช่งจารึกที่เสมาเมืองประกาศเรื่องคุณว่าด้วยขันติว่าด้วยเมตตาว่าด้วยความเพียรแล้วด้วยความดีนี้แหละครับจึงบดบังเกียรติคุณของราชาอื่นๆลองดูย่อหน้าต่อไปนะครับพระคุณพระองค์ทรงคุณเป็นบ่อเกิดใช่แต่เท่านั้นในโลกนี้พระองค์ยังเป็นที่พึ่งของสาธุชนอันมีชื่อเสียงเลื่องลืออันประกอบด้วยคุณที่ส่งแสงราวกับว่าแสงยอดเขาพระหิมาลัยอุปมาดังมหาสมุทรซึ่งล้างความชั่วมิใช่เป็นแต่บ่อเกิดแห่งแก้วมุกดาเพชรพลอยทั้งปวงเท่านั้นยังเป็นที่พึ่งของปวงนาคอันมีศีรษะประดับด้วยแสงแก้วผู้ใดมีใจร้อนรุ่มดังเปลวเพลิงคือความยากจนเข้ามาสู่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นที่พึ่งอุปมาดังช้างเวลาแดดร้อนไปสู่หนองน้ำอันมีน้ำใสเต็มไปด้วยเกสรบัวสาธุชนทั้งหลายมาจากทั่วทุกแห่งเมื่อได้เข้าสู่พระองค์ผู้ทรงพระคุณคล้ายพระมุนีก็ได้รับสิ่งอันประเสริฐอุปมาดังบรรดาต้นไม้มีต้นมะม่วงและต้นพิกุลเป็นอาทิเวลาฤดูมัทุสมัยก็ได้รับสิริอันประเสริฐยิ่งหนักเป็นไงครับแม้จะรู้สึกว่ายอมว่าศูนย์กลางแห่งศรีวิชัยคือสุมาตราปาเลมบังเพราะเขาทำงานด้วยเยอะแล้วหลักฐานชี้ชัดเป็นจำนวนมากแต่เมื่ออ่านเนื้อความจารึกของศรีวิชัยที่สุมาตราปาเลมบังและบังกาซึ่งเต็มไปด้วยคำสาปคำแช่งนะครับคำสบถนะครับแล้วก็การออกรบกลับมาเทียบกับจารึกศรีวิชัยที่วัดเสมาเมืองเต็มไปด้วยคุณอันประเสริฐเมตตากรุณาผมไม่ได้ติดใจครับว่าศูนย์กลางศรีวิชัยอยู่ที่ไหนสุมาตราปาเลมบังหรือคาบสมุทรไทยหัวใจอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขสงบสันติตกลงหาศรีวิชัยที่สุมาตราบังกาปาเสมารวมทั้งปาเลมบังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชี้ประเด็นเท่านี้ก่อนพบกันสัปดาห์หน้าไป
ามหาศรีวิชัยที่จัมบิกันต่อครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา